สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะแม่จิตจะมาสอนการออกกำลังกายแบบ total body อีกท่านึงนะคะซึ่งแม่จิตเคยสอนไปแล้วว่าการที่เราจะออกกำลังกายต้นขาของเราเนี่ยซึ่งก็จะเป็นปัญหาส่วนใหญ่ของสาวๆเลยนะคะว่าส่วนใหญ่พี่แม่จิตหนูก็จะมีขาในที่สีกันนะคะเพราะฉะนั้นหลักการเวลาที่เราจะบริหารท่าที่ออกกำลังกายขาด้านในเนี่ยนะคะเรามักจะต้องยืนทำสควอตแบบกลางขาเราจะต้องทำปลายเท้าชี้ออกอย่างนี้นะคะท่านี้เราก็จะเห็นบริเวณกล้ามเนื้อมันก็จะโดนออกกำลังกายมากขึ้นเพราะว่าการทำสควอตแบบในกว้างระดับไหล่เนี่ยเราจะได้บริเวณกล้ามเนื้อขาด้านหน้าและกล้ามเนื้อขาด้านหลังซึ่งจะเป็นกล้ามเนื้อที่เราได้ใช้บ่อยอยู่แล้วในชีวิตประจำวันอย่างเช่นการเดินการวิ่งขึ้นบันไดหรือว่าการลุกนั่งอันนี้คือมันจะเป็นการทำงานของกล้ามเนื้อมัดหน้ากับมัดหลังแต่มัดในเนี่ยคนเรามันจะไม่ค่อยได้ใช้ในอิริยาบถชีวิตประจำวันต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ส่วนเนี้ยมันจะโดนออกกำลังกายน้อยมากเพราะฉะนั้นเมจิอยากจะเน้นให้สาวๆนะคะบริหารบ่อยๆแล้วก็บวกกับการทานอาหารงดพวกกลุ่มของน้ำตาลและคาร์โบไฮเดรตนะคะมันก็จะทำให้ขาของเราเล็กขึ้นเฟิร์มขึ้นเหนียวขึ้นนะคะแล้วก็ดูเป็นสาวที่ดูดีมีสุขภาพขจัดเซลลูไลท์ด้วยนะคะวันนี้เมจิจะมาสอนอีกท่าหนึ่งแล้วเราก็จะมาบริหารส่วนใต้รักแร้เหมือนกันส่วนนี้ที่เมจิเคยอธิบายไปแล้วก็คือกล้ามเนื้อของไตรเซปกล้ามเนื้อส่วนเขาเรียกว่าด้านใต้นี่นะคะเหมือนบทเลยที่เราเรียกว่ามันบายบายใต้ท้องแขนเนี่ยนะคะเป็นบริเวณที่เราไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตประจำวันเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้เมจิจะมาบริหารทั้งสองกล้ามเนื้อเลยที่เราไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตประจำวันนะคะท่านี้เมจิจะสอนให้ว่าเราทำทุกวัน total body เลยนะคะทำให้ได้วันละ5นาที10นาทีก็ยังดีนะคะมันก็จะทำให้เฟิร์มขึ้นในเวลาอันสั้นเดี๋ยวมาจิมาแถมออปชั่นให้นะคะอุปกรณ์ก็คือใช้แมตโยคะนะคะกันลื่นนิดนึงเพราะเราต้องใช้การเขาเรียกว่าทำฉีกขาออกไปแล้วก็อุปกรณ์ก็มีดัมเบลข้างละ2กิโลก็พอนะคะยืนนะคะปลายเท้าเฉียงออกไปนะคะให้กว้างออกไปนะคะข้างนี้ปลายเท้าซ้ายชี้ไปข้างหน้าข้างนี้ปลายเท้าเฉียงไปด้านข้างอย่างนี้นะคะแล้วก็ย่อลงอย่างนี้นะคะให้ความรู้สึกว่ากล้ามเนื้อตรงนี้เป็นตัวรับน้ำหนักเราเอ็นตัวไปเล็กน้อยอย่าให้เข่าหลักสำคัญตรงนี้คือห้ามให้เข่าเลยไปข้างหน้าเลยปลายเท้าเด็ดขาดไม่งั้นตัวเข่าจะเป็นตัวรับน้ำหนักเราจะไม่ได้กล้ามเนื้อส่วนนี้นะคะเราก้มลงให้รู้สึกว่าตรงนี้มันหนักถ้าเมื่อยส่วนนี้แปลว่าคุณใช้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นถูกแล้วนะคะโอเคแล้วเราก็จะมายกอย่างนี้นะคะเอ็นไปด้านหลังให้ส่วนนี้เป็นตัวรับน้ำหนักของดัมเบลแล้วก็ย่อทำเหมือนครันช์อ่ะท่านี้เราทรงตัวเราก็จะได้หน้าท้องลำตัวด้วยนะฮะเราได้ทั้ง total body อย่างนี้นะฮะ1 2มืออย่าไปเท้าค่ะทำงานทุกกล้ามเนื้อ3 4 5ท่านี้เราจะได้ทั้งกล้ามเนื้อบริเวณขาในนี้นะคะแล้วก็จะได้กล้ามเนื้อบริเวณท้องแขนด้วยแล้วเวลาย่อนะคะอย่าให้เข่าเลยปลายเท้าปลายนิ้วเท้าเด็ดขาดเห็นไหมคะว่าการทำงานเนี่ยส่วนนี้เราจะได้ทั้งหมดเลยมันจะทำให้เราฝึกการใช้การทำงานของกล้ามเนื้อทุกส่วนในร่างกายในเวลาเดียวกันนะคะอย่างนี้นะคะหนึ่งเราก็จะได้ตรงนี้ด้วยเห็นไหมคะเขาเรียกว่าไตรเซปกล้ามเนื้อใต้ท้องแขนรวมมาถึงใต้รักแร้ด้านล่างด้วยแล้วเราก็จะได้ส่วนนี้นะคะหนึ่งสองเห็นไหมคะได้ทั้งต้นได้ทั้งใต้ขาขาในใต้ท้องแขนแบบนี้นะคะอย่างนี้แล้วเราก็มาสลับพอเราทำครบ1นาทีแล้วหรือกี่ครั้งก็ได้แล้วแต่มาสลับปลายเท้าเฉียงไปด้านนี้อันนี้ส่วนด้านนี้ตรงนะคะย่อลงให้รู้สึกว่าส่วนนี้เป็นตัวรับน้ำหนักยกเอ็นตัวเล็กน้อย crunch 1 2 3 4 5ต้องเอ็นตัวนะคะหลักของท่านี้ต้องเอ็นตัวไปด้านข้างเพราะว่าถ้าเราไม่เอ็นเนี่ยมันจะทำให้ตรงนี้เราไม่ได้รับน้ำหนักนะคะท่านี้เราจะได้ทำบ่อยๆค่ะแล้วตัวของคุณจะแข็งแรงจะเฟิร์มมากหายใจลึกๆมือห้ามเท้าค่ะเราจะต้องใช้ลำตัวในการช่วยด้วยมันก็จะทำให้เราได้กล้ามท้องด้วยเวลาลมหายใจเปล่าๆสองจังหวะได้ค่ะความรู้สึกเราจะเมื่อยด้านในเมื่อยด้านข้างแรกๆอาจจะทำดูแปลกๆนิดนึงนะคะฝึกทำไปเรื่อยๆพอมันเฟิร์มเนี่ยเราจะมีจังหวะการทรงตัวที่
ที่ดูแน่นดูเฟิร์มขึ้นเมจิอยากให้สาวๆลองฝึกดูเมจิยังจะไม่บอกเวลาว่าคนละเท่าไหร่บางคนอาจจะทำได้แค่ครั้งละ5 ทีหรือ10 ทีทำไปเรื่อยๆแล้วคุณจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อของคุณจะค่อยๆพัฒนาจาก5เป็น10เป็น15 20ไม่จำกัดเวลาค่ะแต่ที่สำคัญคือต้องเอ็นตัวไปด้านข้างอย่างนี้นะด้านข้างอย่างนี้แล้วก็โยกด้วยอย่างนี้นะเห็นไหมคะคุณจะได้ทั้ง total body เลยค่ะโอเคลองฝึกทำดูค่ะ